สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาว YouTube วันนี้น้องโมนาก็ชวนกินอาหารเช้าเหมือนเดิมเนาะมีอะไรเหมือนเดิมมีกล้วยแล้วก็มีขนมปังครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งให้มูเลอร์น้ำส้ม1 แก้ววันนี้จะพยายามกินให้หมดกาแฟ1 แก้วน้องโมนาก็จะมาคุยว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ละ25อีก3 วันเนาะก็จะถึงวันลาจากเขาจริงๆแล้ววันนี้ทำอะไรบ้างน้องโมนาจะต้องทำอะไรบ้างวันนี้เขียนรายการไว้คือเราไม่เก่งอะนะเราไม่เก่งภาษาเราก็ต้องถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเขาก็ช่วยนะเขาก็ช่วยว่าต้องทำยังไงต้องทำแบบไหนต้องโทรหาใครแต่วันนี้เราจะตั้งใจจะโทรอีกเพราะว่าวันก่อนๆเราอยากจะโทรแต่มันก็ยังไม่ได้โทรบอกเพื่อนๆ เขาก็ไม่แน่ใจว่าจะบอกได้สักกี่คนและก็ไม่แน่ใจว่าสักกี่คนจะมาแต่พื้นที่ในโบสถ์ที่เราสามารถรองรับได้นะคือ100 คนแล้วก็เราก็เขาเรียกว่าอะไรที่ทำงานของเราอ่ะรอบเช้าอ่ะเนาะเขามาแต่เขาทั้งสองที่นะเขาเปิดมือเขาอ้ามือต้อนรับเราเพื่อถ้าเราต้องการความช่วยเหลือแต่หัวสมองเราอ่ะเราไม่รู้ว่าต้องทำอะไรเป็นสเต็ปไปเราก็เลยไม่รู้พอวันหัวหน้ามาเยี่ยมเราหัวหน้ารอบเช้ามาเยี่ยมเราเขาก็บอกเขาคุยกับหัวหน้ารอบบ่ายอยู่ว่าถ้าเธอต้องการอะไรช่วยเหลืออะไรให้บอกแต่คราวนี้หัวหน้ารอบเช้าเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหลังจากเสร็จงานอ่ะให้ไปกินกาแฟกินเค้กที่ทำงานรอบเช้าเขาสามารถต้อนรับคนได้50 คนเราก็รู้เนาะว่าจะเข้าไปในนั้นได้ไม่เยอะเพราะว่าวิบวับเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงน้องโมนาขอเอาซ่อมแป๊บนึงน้องโมนาขอกินไปพูดไปเนาะเพราะว่าเดี๋ยว10 โมงเนี่ยเพื่อนบ้านที่มาเมื่อวานเนี้ยเขาบอกว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือไหมคือเพื่อนบ้านรอบนี้แหละฉันก็เลยบอกว่าใช่ฉันต้องการดอกไม้เพิ่มและฉันต้องการเข้าไปดูในโบสถ์ว่าเราจะต้องวางดอกไม้ยังไงอะไรยังไงเขาบอกไปเดี๋ยววันนี้เราไปทำกันเนาะก็คือ1เพื่อนบ้านอีกคนเพื่อนบ้านอีกคนคือมีเพื่อนบ้านช่วยทั้งนั้นเพราะว่าเรามาต่างถิ่นนะก็ไม่รู้ใครจะช่วยเราเพื่อนๆทุกคนเขาก็มีงานทำเขาก็ต้องทำงานแล้วเขาอยู่คนละเมืองกับเราขอขอบคุณเพื่อนจิขอขอบคุณเพื่อนเอที่ให้กำลังใจมาตลอดส่งข้อความมาตลอดทุกคนทั้งเมืองไทยและที่นี่ขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆวันนี้ก็จะให้เพื่อนบ้านอีกคนไปล้างรถสามีเพราะว่าเราก็จะต้องบอกลารถสามีด้วยอีกไม่กี่วันนี้เพราะว่าถ้าเรายังขับอยู่หรือว่ายังใช้รถสามีอยู่มันจะต้องมีค่าใช้จ่ายเราจึงต้องตัดเพราะเรามีรถ2 คันของสามีคันหนึ่งของเราคันหนึ่งต้องตัดรถสามีออกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายสามีไม่ได้ร่ำรวยเลยนะคะไม่ได้ร่ำรวยเลยเนาะวันนี้เราต้องไปทำซื้อดอกไม้วันนี้เราต้องไปซื้อผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันเผื่อเพื่อนพี่น้องมาเสื้อเผื่อเดินเข้าเดินออกมันก็ต้องเปลี่ยนทุกครั้งอะเนาะอาจจะเอาไปทำดอกไม้ให้ลูกแล้วก็ไปหาติดต่อช่างภาพอันนี้คือจุดประสงค์ที่เราอยากจะทำให้เขาเราจะทำให้ดีที่สุดให้เขาที่เราทำได้แต่หลังจากนั้นมาอะไรจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ฟ้าลิขิตเนาะแต่เราอยู่ที่นี่ต่อค่ะเพราะว่าถ้าตามเอกสารที่เราส่งไปแล้วก็ถ้าว่าเอกสารเสร็จเราก็สามารถอยู่ได้อีก7-8 ปีอ่ะเนาะถ้าสำเร็จนะแต่ถ้าเขาต้องการกระดาษเอกสารเพิ่มเขาก็จะเขียนมาหาเราแต่นี่เขายังไม่เขียนน้องโมนาก็เลยคิดว่าน้องโมนาคงอยู่ได้คิดว่าอยู่ได้เพราะว่าค่าเช่าตรงนี้ก็แพงนะค่าเช่าน้องโมนามีค่าเช่าตรงนี้ต้องทำทุกอย่างแทนสามีทั้งหมดค่ารถเราก็ต้องจ่ายอยู่แล้วหนูคงไม่มีปัญญาไปโป๊ะสดเนาะเราไม่มีก็คือเราไม่มีเนาะไม่เห็นเป็นไรแต่เราก็ทำงานเราจะทำงานเราจะสู้ต่อเพราะว่าถ้าเราทำงาน
มันก็ยังได้เงินเหลือ5 บาท 10 บาทก็ยังโอเคนะกินกล้วยไม่เคยกินกล้วยสุกมากขนาดนี้เลยแต่ก็ต้องกินเมื่อวานก็เพื่อนจิก็ทำกุ้งอบวุ้นเส้นไว้ให้แต่เพื่อนจ๋าก็ยังไม่ได้กินนะแช่อยู่ในตู้เย็นไม่ไหว2 คืนแล้วที่นอนหลับโดยที่มีแว่นตาแล้วก็นอนหลับโดยที่ว่าหลับบนโซฟาลืมให้อาหารมูเลอร์ด้วยตื่นเช้ามาตกใจมากเลยตายแล้วลืมให้อาหารนกเล่าสู่กันฟังเนาะวันนี้เดี๋ยวเพื่อนจะมาแล้วรีบกินชีวิตหนีไม่พ้นถึงแม้มันจะไวเกินไปแต่เราก็ต้องรับต้องรับเราจะได้รู้เขาเหนื่อยมากนะพอเรามาเห็นช่วงเห็นเอกสารเขาเหนื่อยมากเขาทำทุกอย่างเพื่อให้เรามีความสุขแต่ถามว่าในใจเขาล่ะเขาเข้มแข็งมากใจสามีเข้มแข็งมากถึงแม้หลังจากนี้ไปจะเหลือแค่ศูนย์นะเราก็ต้องเริ่มต้นใหม่ทำเองสู้เองลูกฉันยังมีค่าใช้จ่ายทางบ้านฉันยังต้องมีฉันยังไม่มีบ้านอยู่นี่เคยคุยไว้กับเขาอนาคตก็คือถ้าเขาหยุดงานแล้วเราก็จะไปอยู่เมืองไทยเราก็ปลูกบ้านด้วยกันได้อันนั้นเขาพูดไว้เนาะแต่ไปไม่ถึงจิบดูเนาะโอเคทุกวันทุกวันกินเหมือนน้ำส้มจะอร่อยก็น้ำส้มกระป๋องเดิมขวดเดิมทำไมวันนี้เปรี้ยวจังคอเราอาจจะเป็นเพราะคอเราโอเคยังไงน้องโมนาก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะเดี๋ยวน้องโมนาเสร็จงานขาวดำน้องโมนาจะพยายามวิ่งตามหลังเนาะน้องโมนาจะไปหาทุกบ้านเนาะวันนี้น้องโมนาก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณอีก3 วันก็บอกลาครั้งใหญ่เนาะขอบคุณนะคะพี่น้องทุกคนรักษาสุขภาพที่นี่หนาวมากหนาวแล้วเริ่มหนาวแล้วหนาวตัวไม่เท่าไรแต่หนาวใจที่อยู่ตรงนี้ต้องสู้ค่ะยังไงก็สู้ขอบคุณนะคะพี่น้องขอบคุณมากๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ